จัสตินบีเบอร์ประกาศพักคอนเสิร์ตอีกรอบครับแบรนดอนเฟรเซอร์ครับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่สวัสดีครับผมชาปี้และนี่คือโซเชียลวอทนะครับวันนี้ไปที่เรื่องราวของจัสตินบีเบอร์ประกาศพักคอนเสิร์ตจัสติกเวิลด์ทัวร์อีกรอบครับผู้จัดยืนยันในไทยยังกำหนดการเดิมครับผมภายหลังจากที่จัสตินบีเบอร์ครับนักร้องชื่อดังได้ออกมาประกาศยกเลิกกำหนดการทัวร์คอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์จัสติกเวิลด์ทัวร์นะครับเนื่องจากมีอาการป่วยโรครัมเซฮันซินโดมนะครับซึ่งส่งผลให้นักร้องหนุ่มนี้มีอาการอัมพาตที่ใบหน้าครึ่งซี่ครับจึงต้องพักการทัวร์เมื่อวันที่10มิถุนายนจนกระทั่งหลังพักรักษาตัวจนมีอาการดีขึ้นกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ทว่าล่าสุดนะครับช่วงเช้าวันที่7กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยครับ Account Instagram อย่างเป็นทางการของ Justin Bieber ได้ออกแถลงการพักทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งครับสำหรับทัวร์ Justin World Tour โดยระบุว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมได้แจ้งต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการต่อสู้กับอาการป่วยโรคคัมเซฮันซินโดรมที่ทำให้ใบหน้าครึ่งซีกของผมเป็นอัมพาตและด้วยผลจากอาการป่วยนี้ทำให้ผมไม่สามารถทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาเหนือได้จนจบภายหลังจากที่ได้พักรักษาตัวและปรึกษาร่วมกับแพทย์ของผมครอบครัวและทีมงานผมเดินทางไปยุโรปด้วยความมุมานะที่จะทัวร์คอนเสิร์ตต่อผมขึ้นแสดงไปทั้งหมด6โชว์ทว่ามันส่งผลกระทบกับผมอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมขึ้นแสดงที่เทศกาลดนตรี Rock in Rio และทุ่มสุดตัวเพื่อชาวบราซิลหลังจากลงเวทีผมก็หมดแรงทันทีและตอนนั้นเองที่ผมตระหนักได้จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพของผมอย่างเร่งด่วนฉะนั้นผมจึงขอพักการทัวร์คอนเสิร์ตชั่วคราวผมเชื่อว่าผมจะไม่เป็นไรและผมจำเป็นต้องใช้เวลาในการพักผ่อนเพื่อให้อาการดีขึ้นผมภูมิใจที่ได้ขึ้นแสดงและส่งข้อความนี้ถึงทุกคนขอบคุณสำหรับคำอวยพรและการสนับสนุนทั้งหมดผมรักพวกคุณทุกคนอย่างสุดซึ้งอย่างไรก็ตามครับจัสตินบีเบอร์จัสติกเวิลด์ทัวร์แบงคอกมีกำหนดการแสดงในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยในวันเปิดจำหน่ายบัตรมีแฟนๆเนี่ยเข้ากดบัตรจนหมดภายในไม่กี่นาทีและมีเรื่องราวที่ราคาบัตรเนี่ยพุ่งไปแพงถึง37ล้านบาทครับผมเราได้นำเสนอเรื่องราวนี้ไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ชมครับไปชมได้ที่ตรงนี้นะจ๊ะและนั่นก็คือเรื่องราวของการขายตัวนะครับและในวันเดียวกันนี้เองหลังจากที่จัสตินบีเบอร์นะครับได้ประกาศผ่าน Instagram ใช่ไหมครับบริษัท AEG Present Asia ผู้จัดคอนเสิร์ตของจัสตินได้โพสต์ Facebook ถึงแฟนๆชาวเอเชียระบุว่าในเอเชียพวกเราขอแจ้งว่าจัสตินบีเบอร์ตัดสินใจพักการทัวร์คอนเสิร์ตเราภาวนาให้เขามีอาการดีขึ้นโดยไวและชื่นชมในการตัดสินใจของเขาที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับแรกพวกเรารอไม่ไหวที่จะเห็นเขากลับมาบนเส้นทางนี้อีกครั้งเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตในเอเชียยังคงกำหนดการไว้คงเดิมหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไปนี่นะครับก็คือเรื่องราวของจัสตินบีเบอร์นะครับที่มีอาการป่วยนะครับแล้วก็ใส่ใจในสุขภาพตอนนี้นะครับก็ขอพักงานคอนเสิร์ตจัสติกเวิลด์ทัวร์ไว้ก่อนแต่กำหนดการที่จะมาประเทศไทยในวันที่6พฤศจิกายนนี้ครับยังไม่มีการยกเลิกนะครับก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับสำหรับเรื่องราวของจัสตินบีเบอร์นะครับไปที่เรื่องราวของแวดวงฮอลลีวูดกันบ้างดีกว่านะครับภาพยนตร์ The Wall นะครับของพ่วงกับดาร์เรนอาโรนอฟสกี้นะครับได้รอบฉายปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิสนะครับปี2022และเมื่อฉายจบผู้ชมในงานครับก็ต่างก็ปรบมือให้เหล่านักแสดงและผู้กำกับกว่า6นาทีครับจนแบรนดอนเฟรเซอร์ครับที่เพิ่งกลับมารับบทนำเป็นครั้งแรกหลังหายไปเล่นบทตัวละครสมทบอยู่นานหลายปีครับถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ครับโดย The Wall นี่เลยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับครูสอนภาษาอังกฤษชื่อชาลีครับนำแสดงโดยเฟรเซอร์นะครับที่หวังจะแก้ไขความสัมพันธ์ของเขากับลูกสาวในวัย17ปีหลังเขาเคยทิ้งครอบครัวไปเพื่ออยู่กับคนรักที่เป็นเกย์เพื่อรับบทนำในเรื่องนี้ครับเฟรเซอร์นะครับต้องแปลงโฉมเป็นคนหนัก272กิโลกรัมครับด้วยการใส่ชุดบอดี้สูทที่มีน้ำหนักกว่า136กิโลกรัมและต้องใช้เวลามากกว่า6ชั่วโมงในการแต่งตัวเพราะมันใส่ยากมากและไม่สบายตัวเท่าไหร่นะครับตามที่เฟรเซอร์ได้เคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้นะครับผมรู้สึกเวียนหัวมากตอนที่หมดวันแล้วต้องถอดอุปกรณ์พวกนั้นออกไปความรู้สึกเหมือนการได้ก้าวออกจากท่าเรือไปยังบริเวณเรือเวนิสที่โค้งเคงมันทำให้ผมเข้าใจหัวอกคนที่มีรูปร่างคล้ายๆกับตัวละคร
ชาลีเพราะทุกคนต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งมากทั้งร่างกายและจิตใจเลยจะอยู่ในรูปร่างนั้นได้ถึงแม้เมื่อก่อนเราจะได้เห็นเฟเซอร์นะครับแสดงในแฟรนไชส์เดอะมัมมี่ครับเฟเซอร์ก็ได้ห่างหายจากบทเด่นๆและกลับไปรับบทตัวละครที่เป็นบทสมทบเล็กๆน้อยๆและเมื่อปีที่ผ่านมาครับเฟเซอร์นะครับได้รับบทตัวละครสมทบภาพยนตร์เรื่อง No Sudden Move ครับของสตีเวนซูเดเบิร์กนะครับแต่ผลงานล่าสุดอย่าง The Wall นะครับก็ถือเป็นการกลับมารับบทนำอย่างยิ่งใหญ่ของเขาครับแม้ว่าจะยังไม่มีตัวอย่างนะครับออกมาให้เราดูแต่แค่เพียงภาพตัวอย่างการแปลงโฉมของเฟเซอร์นะครับก็ทำให้เราเห็นถึงความทุ่มเทที่ได้รับในครั้งนี้อย่างมากและไม่แปลกใจที่บทนี้จะส่งให้เฟเซอร์นะครับได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในอนาคตครับผมแบรนดอนเฟเซอร์นะครับได้ประสบปัญหามากมายจนหายหน้าจากจอหนังฟอร์มยักษ์ดีๆไปพักใหญ่ครับแต่ล่าสุดเขากลับมาเป็นที่ต้องการตัวของสตูดิโอใหญ่ๆอีกครั้งรวมไปถึงการได้รับคำชื่นชมอย่างท่วมท้นจากดวานนะครับของผู้กำกับมือรางวัลอย่างดาร์เรน อาโรนอฟสกี้นะครับโดยอดีตดาราร่วม The Mummy Return นะครับอย่างเดเวนจอห์นสันนะครับหรือ The Rock นั่นเองได้ใช้ Twitter โพสต์แสดงความยินดีกับอดีตเพื่อนร่วมงานพร้อมเล่าถึงการที่ได้มาเล่นหนัง The Mummy Return ได้ก็ด้วยการสนับสนุนจากแบรนดอนเฟเซอร์นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเป็นหนังแจ้งเกิดของ The Rock เลยนะครับใครยังไม่ได้ดูครับก็ไปหาดูได้นะครับสำหรับ The Mummy Return ที่เขาเล่นเป็น The Scorpion King นั่นเองนะครับผมในตอนนั้นนะครับแบรนดอนเฟเซอร์นะครับมีอำนาจในการเจรจาในการคัดเรื่องนักแสดงและเขาก็ได้ทวิตว่าชายคนนี้ทำให้ผมมีความสุขมากที่ได้เห็นการปรบมือที่สวยงามสำหรับแบรนดอนเฟเซอร์เขาสนับสนุนให้ผมเข้าสู่แฟนชายมัมมี่รีเทิร์นกับบทบาทการแสดงเรื่องแรกของผมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นอาชีพในฮอลลีวูดของผมเป็นกำลังใจให้พี่ชายที่ประสบความสำเร็จขอแสดงความยินดีกับดาร์เรน อาโรนอฟสกี้ที่รักของผมและนี่ก็คือคลิปนะครับผมและการกลับมาสุดจุดยิ่งใหญ่อีกครั้งของแบรนดอนเฟเซอร์ถือเป็นการกลับมาอย่างยอดเยี่ยมครับของพ่วงกับดาร์เรน อาโรนอฟสกี้ที่ต้องการเรียกใช้ดาราคุณภาพที่ห่างหายไปในแบบที่เขาเคยทำกับมิกกี้รูกในหนัง The Wrestler นะครับในปี2008ซึ่งได้ทำให้มิกกี้รูกนะครับมีชื่อเข้าชิงดารานำชายออสการ์รวมถึงกลับมามีผลงานในหนังในกระแสมากมายและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของจัสตินบีเบอร์และแบรนดอนเฟเซอร์นะครับที่วันนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องราวต่างประเทศนะที่เรามานำเสนอให้คุณผู้ชมทุกคนได้ชมนะครับใครชอบเรื่องราวแบบนี้หรือว่าอยากให้ผมนะครับนำเสนอเรื่องราวอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ใต้คลิปครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วพบกันใหม่กับโซเชียลวูดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบายหลังจากได้แสดงในแฟนไซด์ทุยแต่ล่าสุดครับเขากลับมาเป็นตัวได้โพสต์ Facebook ถึงชาวเอเชียได้โพสต์ทุย